วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Inside Police ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดขึ้นเพื่อประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการ Inside Police ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานซึ่งคุณผู้ชมนั้นหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามีหน่วยงานนี้นะคะในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเขากันจะเป็นหน่วยงานไหนนั้นไปติดตามชมกันค่ะกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อความรับผิดชอบด้านการต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับตำรวจนานาประเทศในเรื่องปัญหาอาชญากรรมต่างๆและเป็นหน่วยงานกลางของกรมตำรวจในเรื่องภาษาต่างประเทศเมื่อหน่วยงานในสังกัดกรมตำรวจต้องติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่เข้ามาตั้งหน่วยงานในประเทศไทยและในต่างประเทศโดยคำนึงถึงชื่อเสียงศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญพันธกิจของกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสื่อกลางการติดต่อประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและอินเตอร์โพลให้ความร่วมมือระหว่างประเทศฝึกอบรมงานร่างแก้ไขให้คำปรึกษาสนธิสัญญาความตกลงระหว่างประเทศพิธีการระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูตแปรสำนวนคดีพยานหลักฐานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบบบริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรองอาชญากรรมข้ามชาติประสานงานประจำในต่างประเทศในเรื่องกิจการตำรวจการปฏิบัติงานล่ามของเป็นบทบาทของกองการต่างประเทศในการสนับสนุนภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจชาติทางด้านงานต่างประเทศซึ่งได้ก็ได้ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วล่ามของกองการต่างประเทศมีหน้าที่ในการถอดเนื้อหาสาระสำคัญของบทสนทนาเพื่อการแปลคำพูดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งด้วยปากเปล่าโดยทันทีเพื่อให้ผู้สนทนาหรือผู้รับฟังของอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบถึงการสื่อสารล่ามของกองการต่างประเทศที่เราได้พบเห็นกันบ่อยครั้งก็จะเป็นล่ามทางด้านการเยี่ยมคารวะของผู้บัญชาของหน่วยประคับใช้กฎหมายของต่างประเทศมาเยี่ยมคารวะผู้บัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ถึงชุดแรกนี่ของทางที่เราสอบก็เชื่อเพลงไหนนะไม่ถึงแล้วก็ไม่เคยเป็นยิ่งเป้าหมายต้องเดินทางไปไฟเขาก็ Nice to meet you. Thank you for Oh, thank you very much. Thank you.ครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้วก็หากมี
ล่ามที่เราเห็นกันบ่อยครั้งจะเป็นล่ามเกี่ยวกับการเยี่ยมคารวะของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศมาเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่ามตามสถานีตำรวจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหรือแม้กระทั่งล่ามที่ติดตามผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศเป็นต้นส่วนประเภทของล่ามที่เรามักจะเห็นเช่นเดียวกันคือล่ามการพูดตามหรือ consecutive interpreting ล่ามการพูดพร้อมหรือว่า simultaneous interpreting ล่ามกระซิบเป็นต้นปัจจุบันได้มีการพัฒนาและการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนและก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นมากมายปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีความรับผิดชอบเพียงคดีความที่เกิดขึ้นภายในประเทศระหว่างคนไทยเท่านั้นแต่ยังต้องขยายวงกว้างในระดับนานาชาติกองการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับประเทศสมาชิกขององค์การตำรวจสากล190ประเทศเพื่อให้ความร่วมมือในการติดตามคดีระหว่างประเทศได้ในระดับปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่ต้องเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติและเพื่อให้ภารกิจในมิติของการต่างประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่นหลังจากที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AEC แล้วสำนักงานตำรวจชาติก็มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศเช่นเดียวกันกองการต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่เหมือนเลขาของผู้บัญชาระดับสำนักงานตำรวจชาติก็ย่อมมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันทั้งนั้นต้องขอขอบคุณผู้บัญชาระดับสูงของการต่างประเทศท่านพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญซึ่งยังเห็นภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทันทีท่านจึงได้มีบัญชาให้กองการต่างประเทศโดยประดาประดาล่ามจัดทำโครงการอบรมเทคนิคการล่ามให้กับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศซึ่งกองการต่างประเทศโดยประดาประดาล่ามได้จัดดำเนินการโครงการดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อรอประเทศเรียบร้อยแล้วโดยคัดเลือกข้าราชการตำรวจทั่วประเทศจำนวน160นายที่ได้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านหลักเกณฑ์ของกองการต่างประเทศมาเข้ารับการอบรมโดยแบ่งออกเป็นจำนวน4รุ่นรุ่นละ40นายซึ่งรุ่นสุดท้ายก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2560นี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้พิจารณาจัดทำโครงการอบรมเทคนิคการล่ามสำหรับข้าราชการตำรวจเพื่อให้ข้าราชการตำรวจจากกองการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการล่ามได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมีความพร้อมและเพียงพอต่อการรองรับภารกิจด้านการล่ามและการติดต่อระหว่างประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้น I am Police Major ปริญญาศรีบุญสม Inspector Inspector ofTreaty and Legal Affairs Subdivision, Foreign Affairs Subdivision of the Royal Thai Police. My responsibility is on about the draft. Moreover, I provide the legal advice to the senior officer.To the commander. การอบรมเทคนิคการล่ามในครั้งนี้นะครับกับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อกับผมเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เนื่องจากปัจจุบันนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศหรือได้ทำหน้าที่ร่วมกับเจ้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศนะครับกับผมจึงสามารถนำเทคนิคที่จะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันของผมได้เป็นอย่างดียิ่งครับ我本人对本次法语培训是给了我很大的帮助，因为我在目前工作当中还有很多场合，比如说我要去参加会议或者跟国外警官合作，我能使用到这些我已经在本次培训学过的知识来帮助我跟他们联络或者聊天。ในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อค่ะว่ากองการต่างประเทศนั้นเขามีการจัดการฝึกอบรมให้กับตำรวจที่จะมาทำหน้าที่เป็นล่ามกันอย่างไรบ้างช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะการเรียนรู้นะคะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสิ่งที่ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกองการต่างประเทศเองก็เห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ I did not understand what he said. I'm not good at Thai, but I think he told me to freezeเขาชี้ปืนไปที่นายธนาคารแล้วก็กลุ่มงานแปลและล่ามกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่ามโดยมีการฝึกอบรมรุ่นที่1เมื่อวันที่5ถึงวันที่7มีนาคม2561รุ่นที่2วันที่15ถึงวันที่16พฤษภาคม2561รุ่นที่3วันที่9ถึงวันที่11กรกฎาคม2561และรุ่นที่4วันที่10ถึงวันที่12กันยายน2561รุ่นละ40นายณห้องประชุมศรียานนท์โซน4ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติการฝึกอบรมเทคนิคการล่ามประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการและบททดสอบภาคปฏิบัติโดยมีหัวข้อของการอบรมต่างๆจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่ามในระดับสากลหลักพื้นฐานการพูดในที่ประชุมความรู้พื้นฐานด้านการล่ามเทคนิคการเป็นล่ามการจับใจความและการวิเคราะห์สารเทคนิคการจดบันทึกและการปฏิบัติการล่ามพูดตามและล่ามเอกสาร
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง4รุ่นค่ะและการฝึกอบรมเทคนิคการล่ามในครั้งนี้ยังจัดให้มีการจำลองสถานการณ์โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกใช้ทักษะด้านภาษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1นะคะก่อนอื่นก็ขออนุญาตทราบชื่อผู้เสียหายหน่อยนะคะแล้วก็เล่ารายละเอียดต่างๆด้วย Good morning sir I'm from Police Forensic Science Center 1 ปทุมธานี First of all I would like to have your name pleaseLooking very good for our children in the kitchen. I was preparing to open the shop. I found that the shop windows were smashed. When I look around, the shop was ransacked. I immediately called the police to report the incident. อยู่ในครัวนะคะก็สำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็กำลังจะเตรียมตัวเพื่อเปิดร้านนะคะก็พอออกมาในเครือบอกกับทางสามีแล้วก็รีบแจ้งตำรวจค่ะเย็นๆค่อยๆเล่านิดนึงนะคะเมื่อเช้าจำได้ไหมคะว่าคุณกับสามีเนี่ยตื่นนอนสักประมาณกี่โมงคะโอเค please calm down and can you remember this morning what time did you get up absolutelyI got up at 5:30. I remember it clearly because I always get up at 5:30 every day. แน่นอนค่ะจำได้เมื่อชาเหล้าแล้วก็บุหรี่ค่ะช่วยประมาณค่าความเสียหายให้นิดนึงนะคะว่าเท่าไหร่ Can you estimate the cost of stolen goods and property damage? ประมาณ 30,000 บาทค่ะรวมทั้งทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็ทรัพย์สินที่ขโมยไปแล้วก็เสียหายด้วยภายในร้านโอเคค่ะคิดว่าได้ค่อยพาไปดูทางเข้าของคนร้ายที่เมื่อกี้กล่าวถึงนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีก้อนอิฐวางอยู่ที่พื้นนอกหน้าต่างด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีใครไปจับหน้าต่างกับก้อนอิฐหรือยังโอเค right now I think I have enough information so can you show meThe burglar's entrance, and can you show as you mentioned before you saw the brick put outside the window? Can you show me? And have you touched the brick yet? Absolutely not. And the windows? Have you touched the windows and the brick? Oh, have you touched the windows? Absolutely not.I've learned that everything found at the crime scene could be a valuable evidence. We have to secure the crime scene and avoid touching anything at the scene, unless it is absolutely necessary. Otherwise, the evidence will be contaminated. My CSI. ไม่จับแน่นอนค่ะเพราะว่าผมดิฉันรู้มาว่าทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุพยานทุกอย่างในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมีคุณค่าทั้งหมดจำห้ามจับต้องอะไรแล้วต้องเก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ให้อย่างดีค่ะเพราะว่ามันแล้วก็หลีกเลี่ยงการจับต้องรับวัตถุพยานโดยไม่จำเป็นเพราะว่าจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้นี่คือคีย์เวิร์ดปนเปื้อน contaminated ถูกต้องแล้วค่ะก็หวังว่าเราจะหาคนร้ายได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นทีมของเราจะไปขอถ่ายรูปที่เกิดเหตุและหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะทำแผนที่เกิดเหตุค่ะสุดท้ายเราจะเก็บลายนิ้วมือแฝงบนหน้าต่างและบริเวณโต๊ะบัญชีนะคะนอกจากนี้ก้อนอิฐเราก็จะส่งไปที่แล็บ DNA ค่ะในส่วนของผลการตรวจพิสูจน์เราจะส่งรายงานไปที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะThat's right. I hope we will find the burglar in soon. So soon, go soon. In soon, ได้ไง The map. Then we will develop the fingerprints on the windows. Collect fingerprints. Collect fingerprints from the windows and the brick. Finally, we will hand DNA to DNA lab. Align.
Thank you so much. I do hope that the workout will be found soon. ขอบคุณมากค่ะจากผลงานตรวจลายนิ้วมือแฝงศูนย์พิสูจน์หลักฐานเองก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าร่วมในโครงการอบรมเทคนิคการล่ามรุ่นที่3นี้มากเลยค่ะเพราะว่าได้รับประโยชน์จากการอบรมนี้มากมายได้ฝึกการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและได้ฝึกการแปลที่ถูกต้องตามหลักการสากลซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้านการสื่อสารในด้านภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มากค่ะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือในภารกิจของตำรวจได้อย่างมากมายนะคะซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับงานต่างๆระดับชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้บุคลากรที่อบรมผ่านโครงการเหล่านี้ได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสได้มาอบรมในโครงการนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทชัชวัฒน์ขันติมื่นครับมาจากผู้บังคับหมู่งานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะครับต้องบอกหลังตรงว่าในพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่ทางภูเก็ตทางเกาะสมุยที่ผมทำงานคือทางก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมากซึ่งเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วครับมันก็เป็นไปได้ที่พวกเขาจะมีปัญหาเกิดขึ้นเวลามีหน้ามาโรงพักปั๊บคือนึ่งตำรวจแห้งไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นปัญหาใหญ่มากเลยซึ่งที่โรงพักแล้วก็ที่เนี่ยเขาส่งผมมาอบรมในครั้งนี้ครับผมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยครับเข้าไปใช้ในการเป็นงานหน้าที่ของตำรวจยังมากไม่เลยครับผมได้ในส่วนตัวผมมันทั้งหมดเป็นลาให้กับเขตต่างๆเขียนเขตอิสราเอลแทงกันเขตจับผู้ต้องหาต่างชาติที่แบบเข้ามาทำพิษในประเทศไทยครับและผมหวังเป็นโครงการดีๆมาครับขอบคุณมากครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการฝึกอบรมนะคะที่ทำให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองการต่างประเทศนั้นมีความรู้ความสามารถในเรื่องของภาษามากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้ข้าราชการตำรวจเหล่านี้ค่ะมีส่วนสำคัญนะคะในเรื่องของการประสานงานระหว่างข้าราชการตำรวจในประเทศและต่างประเทศการเข้าร่วมการอบรมต่างๆนะคะรวมถึงความร่วมมือค่ะระหว่างประเทศในการจับกุมผู้ร้ายต่างแดนนั่นเองดังนั้นนะคะกองการต่างประเทศเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีความสำคัญและต้องมีการพัฒนาข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เขาเหล่านี้ค่ะสามารถทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ Inside Police ของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ